สวัสดีนะคะทุกคนพบกันกับออยแล้วเช่นเคยก็วันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปเปอร์โต๊ะเครื่องแป้งคือเรื่องของเรื่องนะคะก็คือมีน้องๆ นะคะขอให้ออยนะทำคลิปเปิดโต๊ะเครื่องแป้งก็คือว่าติดมาหลายวันมากๆเลยโต๊ะเครื่องแป้งนั้นมันค่อนข้างจะมีความรกแบบมันรกอ่ะคือมันรกแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเวลาเก็บแงก็เลยแบบว่าขอเวลาไปซื้อพวกชั้นนี่นั่นมาใส่ก่อนแต่ก็คืออันนี้ก็คือใส่แล้วนะนี่คือสภาพความเก็บแล้วเรามาเข้าเรื่องในการเปิดโต๊ะเครื่องแป้งนะคะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมวันนี้หน้าแปลกคืออารมณ์แบบว่าร้อนมากเวอร์แกแล้วฉันก็เพิ่งเลิกงานไงฉันก็มาทำคลิปเพื่อที่ให้ทุกคนนะที่ขอมาได้มาดูนะอันนี้คือก็คือทำให้แล้วนะแล้วกดไลค์กดแชร์ยังคือทำให้แล้วต้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะก็คือว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะคือเป็นโต๊ะเครื่องแป้งทอยนะใช้ในการแต่งหน้าทุกวันบางวันก็คือจะมานั่งทำคลิปตรงนี้แหละแล้วก็ที่ทุกคนเห็นวิวข้างหลังก็คือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะบางวันก็จะนั่งแต่งหน้าข้างล่างก็คือแล้วแต่ว่าถ้าส่วนมากวันไหนที่จะไปทำงานก็จะมานั่งแต่งหน้าตรงนี้แหละก็เดี๋ยวมาดูทีละจุดกันเลยนะคะคือบอกก่อนเลยนะว่ามันมีความรกจริงรกแบบรกจริงแกนึกออกปะเวลาตอนเช้าอ่ะเวลาที่แบบเรารีบออกไปทํางานน่ะมันก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเก็บคือตรงนี้เข้านี่เข้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความแบบสเปสปะอยู่บ้างแหละเนาะฟีดเข้ามานี่ก็จะเจอเป็นแบบต้นไม้เป็นดอกไม้นะคะเป็นพ็อปที่ออยใช้ในการทำคลิปออยก็จะมีใช้พ็อปพวกนี้แหละเนาะที่ทุกคนได้เห็นว่าเป็นดอกไม้นี่อะไรเงี้ยก็คือจะเป็นแจกันชุดนี้แหละอันนี้ก็คือซื้อมาจากร้าน20บาทแต่ราคาประมาณ20บาทนะจ๊ะนี่ก็คือดอกไม้ปลอมดอกกุหลาบปลอมก็มาจุดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นวางเป็นแบบทิชชู่นะที่ใช้อันนี้ก็จะเป็นโอ้ยเป็นไรลูกอันนี้ก็จะเป็นทิชชู่ที่ใช้ในการคลีนซิ่งนะคะว่าจะใช้ทิชชู่ของยี่ห้อนี้นะยูกิอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นเขาก็คือซื้อ1แถม1นะคะอันนี้จะราคาประมาณ50กว่าบาทคือเขาถูกนะแล้วก็เป็นทิชชู่ที่ใช้สำหรับการคลีนซิ่งโดยเฉพาะเลยเป็นของเกาหลีแล้วก็มา3ชั้นนี้นะคะ3ชั้นนี้ก็จะมีความแบบว่าสารรูปสารภาพเลยคือเพิ่งจัดได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางซองต่างๆนะคะมันเยอะมากแกแบบชั้นช็อปเครื่องสำอางซองเยอะมากเวอร์ดูดิคือเอามาราคามารวมนี่หลายเป็นพันอยู่นะเนี่ยคือซื้อเยอะจริงแล้วก็แบบเก็บไว้ในชั้นนี้โดยเฉพาะเลยก็จะมีชั้นที่เป็นสำหรับเครื่องสำอางซองอย่างเดียวเลยที่แบบเลิบๆแล้วก็ยังใช้น้องอยู่ก็จะเก็บน้องไว้ที่ชั้นนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องสำอางที่เราหยิบใช้บ่อยแล้วก็จะไว้ตรงนี้จะเป็นเครื่องสำอางต่างๆนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะยาดๆลงไปมาแล้วก็ชั้นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องสำอางที่ใช้บ่อยหน่อยก็จะอยู่ชั้นบนเพื่อที่จะสะดวกในการเก็บในการหยิบมาใช้ด้วยแล้วก็สะดวกในการเก็บด้วยแล้วก็มาส่วนข้างบนกันบ้างนะคะไม่ต้องดูในกระจกอันนี้คือมาส่วนของข้างบนนะคะส่วนข้างบนนี้นะกล่องนี้นะเราก็จะเอาไว้สำหรับไว้พวกสกินแคร์ต่างๆนะคะเป็นสกินแคร์ที่ใช้แล้วก็จะเป็นพวกรองพื้นก็มีโจวิน่ามีรองพื้นของ L'Oreal มี Merlesta นะคะแล้วก็เป็นพวกลิปบ้างปะปลายนะคะที่แบบมันเยอะไม่มีที่เก็บก็มายัดๆลงตามนี้แหละถ้าส่วนกล่องนี้นะคะกล่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางแหละเป็นอะไรที่แบบหยิบใช้บ่อยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่หยิบใช้บ่อยๆแหละก็จะมีพวกแป้งต่างๆนะคะแล้วก็มีพวกลิปสติกนู่นนี่นั่นมาสคาร่ามาสคาร่าต่างๆคือเป็นของที่ไว้ใช้เป็นประจำมันก็จะไว้ที่ชั้นนี้ก็จะมีเป็นลิปบ้างคือลิปบ้างมันจะแฝงอยู่ทุกที่แหละเพราะว่ามันเยอะแล้วทีเนี้ยที่เก็บมันไม่พอก็จะมาแฝงตามพวกนี้บ้างพอมาในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างมันก็จะมีพวกจิปาถาใดๆ everything เลยแหละก็จะมีพวกสเปรย์น้ำแร่จะมีมาร์กหน้าที่เพิ่งซื้อมาลองมาร์กดูนี่ก็จะเป็นมาร์กของนามิเป็นมาร์กของนามินะคะเป็นแบบว่าสครับมะขามอ่ะเป็นมาร์กนามิสครับมะขามเพิ่งซื้อมาทดลองใช้ก็รู้สึกโอเคแหละทีนี้ในส่วนของด้านล่างนะก็จะเป็นพวกครีมทาผิวต่างๆเป็นพวกอันนี้ก็คือเป็นน้ำหอมที่รู้สึกว่าไม่ค่อยหอมเท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบไม่ได้ฉีดแล้วก็คือ
เฮ้ยเสียดายเงินมากแพงอยู่นะกระปุกเนี้ยนี่ก็จะเป็นฟองน้ำของแบรนด์พี่แก้มเหมือนกันคือจะบอกว่าฟองน้ำของพี่แก้มมันนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มมากเวอร์ไว้แกถ้าเกิดใครเคยไปซื้อเครื่องฟองน้ำแบบถูกๆอ่ะแล้วมาใช้อันเนี้ยจะรู้เลยแบบเฮ้ยมันสมควรแก่การซื้อเว้ยคือมันไม่ได้แพงแค่300เองแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกที่แบบคือบอกแล้วว่าลิปสติกอะมันปะปลายเพราะว่ามันไม่มีของจะวางไม่มีที่จะไว้แล้วอะไรเงี้ยก็จะปะปลายไปประมาณนี้ก็มียาต่างๆก็มีคอนแทคเลนส์น้ำยาล้างคอนแทคส่วนตัวนี้นะตัวนี้นะว่าจะมาบอกต่อแล้วยังไม่มีเวลาทำคลิปนะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ต่อเต่าคือเขาจะเป็นผงที่เอาไว้ทาน้องจักรแลของเราก็คือว่าอารมณ์เหมือนเราทาแป้งอะทุกคนพออยากใช้หมดกระปุกนึงแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะสั่งต่อก็คือว่าวันไหนที่เราไม่ได้ทาน้องเขาอะเราไม่มีกลิ่นจักรแล้เลยเว้ยแกแล้วก็กลับมาที่ตัวเครื่องแป้งเราต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่เอาไว้วางพวกต่างหูแล้วก็เป็นแบบนานาจิตตังก็คือเป็นมีนาฬิกาก็มียามีกิฟต์นู่นนั่นคือมันเป็นกล่องที่ใส่จิปาถะคือดูความต่างหูเลยคือมันลกมากอ่ะคือแบบคงใส่ต้องจัดระเบียบต่างหูเราแล้วแหละแล้วทีนี้ก็มาส่วน2ชั้นนี้นี่ก็จะเป็นชั้นที่ไว้ของพวกที่ตัดเล็บแล้วก็แหนบต่างๆนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นต่างหูเหมือนกันคือชั้นล่างมันเต็มก็เลยแบบต้องเอาขึ้นมาไว้ชั้นบนแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นไม้แบบต้นไม้ปลอมซื้อมาประดับห้องมันสวยดีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องออมสินที่แบบจะหยอดใส่กล่องนี้ก่อนพอหยอดใส่กล่องนี้เต็มปุ๊บก็จะเทมาใส่กล่องนี้พอเวลานับออกมานับโอ้โหชื่นใจมากแก yeah. ก็ได้เป็นพันอยู่นะจะเป็นแบบของโมโต้ถั่วเขียวเป็นโหมดก็จะมีเวชสำอางอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะในกล่องประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปที่เปิดตัวเครื่องแป้งเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบเท่าไหร่คือจริงๆเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบเห็นอะไรที่มันรกๆมันเกะกะมันแบบมันเหมือนขวางหูขวางตาอะไรเงี้ยแต่คือว่าตัวเครื่องแป้งมันเล็กไงแล้วคือมันเป็นแบบบิวอินที่ติดกับผนังมันไม่สามารถที่จะขยับได้คือใจอยากเอาออกซื้อตัวเครื่องแป้งที่มันใหญ่กว่านี้ก็คือมันทำไม่ได้ไงทุกคนก็เลยแบบใช้ไปก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปที่ขอให้นะให้ออยนะทำคลิปเปิดตัวเครื่องแป้งนะคะก็ทำให้แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ช่องออยลิเคด้วยนะคะแล้วอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจะพยายามทำให้ทุกคอมเมนต์ที่ขอมานะออยไม่ได้ปล่อยผ่านนะออยเห็นหมดเลยแต่ว่าขอเวลาให้เจ้หน่อยเนาะคือเจ้ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยจึ๊ก็แบบพยายามจะแบ่งเวลาจัดสรรเวลานี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้ทุกคนนะลืมหน้าเราอะไรอย่างนี้เนาะก็ควรจะหาหมองจริงๆเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะเอาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย